้าหน้าที่ตำรวจพบพระโชว์ฝีมือรวบตัวคนร้ายก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์ได้ทันควันก่อนหลบหนีข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะเมื่อเวลา 13 นาฬิกาของวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกลักษณ์อภิชาติทนตรารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากรับแจ้งมีผู้พบศพบริเวณปากท่อระบายน้ำหมู่ที่ 3 ตำบลพบพระจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอโนทัยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระชุดสืบสวนทหารบกควบคุมชุดเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14และกู้ภัยพบพระเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นพบศพนายวินไม่มีนามสกุลอายุ25ปีค้างอยู่ปากท่อระบายน้ำผู้ตายสวมกางเกงยีนขายาวใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำจากการตรวจสอบตามร่างกายมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าบริเวณกลางหลังและหน้าอกรวม3แผลบริเวณใกล้กันพบมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตเปื้อนเลือดตกอยู่1เล่มห่างไป5เมตรพบแอ่งน้ำมีเลือดปะปนจนแดงฉานจากการสอบถามชาวบ้านมีคนเห็นนายวินขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่พพ2227ตากเข้ามาในช่วงบ่ายมีนายเส่งโกอาวอายุ21ปีชาวเมียนมาด้วยกันเป็นคนซ้อนจากนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันซึ่งชาวบ้านก็ไม่สนใจจนกระทั่งมีคนผ่านมาเห็นศพค้างอยู่ปากท่อจึงแจ้งตำรวจดังกล่าวต่อมาพันตำรวจเอกอโนไทยพร้อมชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมตัวนายเส่งโกอาวทราบว่ากำลังจะหลบหนีข้ามไปฝั่งเมียนมาจึงวางกำลังตลอดแนวชายแดนและสามารถจับกุมตัวได้โดยละม่อมพร้อมรถจักรยานยนต์ของนายวินที่เตรียมจะนำข้ามฝั่งไปขายควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุโดยในเซ็งโกอาวรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนายวินขี่รถไปรับตนมาปรับความเข้าใจกรณีนายวินไปตามจีบน้องสาวตนแต่น้องสาวไม่ชอบแต่นายวินยังตามตื้อมาตลอดขณะคุยกันเกิดการโต้เถียงจึงบันดาลโทสะคว้ามีดที่เตรียมมาจ้วงแทงนายวินจนล้มจมกองเลือดตายคาที่จากนั้นจึงผลักศพตกลงท่อระบายน้ำดังกล่าวครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยมีชายนะครับซึ่งเป็นสัญชาติพม่าเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตนะครับที่บริเวณร่องน้ำตรงทุ่งนาหมู่3ของตำบลพบพระอำเภอพบพระเรานะครับก็จากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับประกอบด้วยทั้งทางฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารและฝ่ายปกครองเนี่ยก็ได้ร่วมกันออกติดตามนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุนะโดยเราได้ทำการกดดันนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางภาคประชาชนซึ่งได้ส่งข้อมูลมาตลอดจนกระทั่งทำให้เราสามารถที่จะจับกลุ่มนะครับคนร้ายได้นะครับซึ่งก็เป็นชายชาวพม่าเหมือนกันนะครับพร้อมกับของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุก็คือมีดนะครับมีดทำครัวขนาดยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็ได้รถจักรยานยนต์นะครับซึ่งคนร้ายเนี่ยได้เอาจากผู้เสียชีวิตไป